อ้าวสรุปเมื่อกี้นั่นได้อ่านไหมปิงพงเล่นเหรอเออจำสวยเหรอคะจำสวยเออโอ้บินสนุกไหมคะสนุกนะสนุกจังเลยเอาอะไรหนูเอาอะไรเอานี่เหรอเอานี่สวัสดีมิตรรักแฟนรายการติวเข้มก่อนเทรดและช่อง Money Hero ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วมาจัดรายการกันต่อนะสำหรับติวเข้มก่อนเทรดหายไปประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยไหนๆก็หายไปนานแล้วก็ขออนุญาตอัปเดตอาการของน้องก่อนเลยนะครับคือที่หายไปเนี่ยส่วนหนึ่งคือพาน้องไปรักษานะครับที่โรงพยาบาลรามาทีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะเรารักษาอยู่ที่อวนอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้คือเราอยากได้ความเห็นของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องถอเข้าไปถึงข้างในนะครับทีนี้พอได้ความเห็นแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยการรักษาเนี่ยมาถูกวิธีแล้วและช่วงนี้เนี่ยที่เขาเห็นรอยโรคของน้องแล้วนะครับคุณหมอก็บอกว่าเป็นช่วงขาลงของอาการแล้วเอออาการน้องจะดีขึ้นภายในเมื่อน้องอายุประมาณ1ปี3เดือนถึง1ปี6เดือนครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเออผมฟังแล้วผมก็รู้สึกเบาใจนะแต่ตอนนี้น้องมีอาการไข้หวัดต่อนะครับน่าจะติดจากการไปเล่นน้ำมันไม่เกี่ยวนะแต่ตอนนี้มีไข้มีไอมีเสมหะก็รักษาประคับประคองไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของรายการเรากันต่อเราไม่ได้อัปเดตเซตมานานมากแต่ว่ามันน่าจะหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับนี่จังหวะเดิมมันเหมือนกับที่ผมบอกเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะพักไป1สัปดาห์จริงๆไม่มีอะไรเลยเนาะเป็นลักษณะของการซึมจำได้ไหมย่อซึมแล้วก็หลุดโลเห็นไหมครับดึงขึ้นไม่ไปต่อแล้วก็ดึงลงหลุดโลแล้วก็ดึงขึ้นแต่มันจะต้องเจอนะผมเดานะว่ามันจะต้องเจอจังหวะแบบดึงลงแบบแล้วก็หลุด 1,500 แต่หลุดไม่ไกลสุดท้ายก็จะกลับมาแล้วก็จะกลับมาชนแล้วก็ขึ้นมาชน1560แต่ระยะตรงเนี้ยผมคิดว่าอาจจะกินช่วงเวลาประมาณ2เดือนก็ได้ก็ไม่เป็นไรเราอัปเดตให้ดูทุกวันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ติดภารกิจนะเพราะฉะนั้นมุมมองผมก็คือเป็นการย่อซึมลงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่แนวรับจะอยู่ที่ 1,500 บวกลบยังคงให้ความเห็นเหมือนเดิมนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero นะครับในคลิปนี้รายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคมปี2566ขณะที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้นะครับคือวันเสาร์ที่19เวลา 4:32 เป็นวันที่ผมกลับจากกรุงเทพแล้วผมก็มาถึงอุบลแล้วนะผมเพิ่งมาถึงเคลียร์ลูกเอากินยาเอานอนเสร็จก็มาอัดรายการเลยนะครับก็ถือว่าเสียงมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะฮะก็ต้องขออภัยไปเดี๋ยวเราไปดูตัวข่าวของเรากันก่อนเลยนะครับมีอะไรบ้างมี AS เทสินทรัพย์ 50,000 ล้านเติมกอง Jazz Eve เพราะว่า Advance เนาะเขาเป็นหุ้นใหญ่ใน Jazz Eve เรียบร้อยแล้วเขาก็คงจะมีการสับไปสับมาในนี้แหละผมคิดว่าไม่มีอะไรนะผลประโยชน์สุดท้ายมันจะตกไปอยู่ที่ Advanceก็อย่างที่บอกแอดวานซ์นี่ดูบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นข้ามไปเลยแล้วกันนะครับกันกุลปีนี้โต 15% อัพราคาป้าโอ้เดี๋ยวนะอัพเป้าราคา 6.2 บาท CEO กันกุลเอนจิเนียริ่งมั่นใจเป้ารายได้ปีนี้โตเกิน 15% ธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างและวางระบบโรงไฟฟ้าหนุนขณะที่ไฟฟ้าพลังงานทดแทนสร้างกำไรงามเดินหน้าขยายพอร์ตโซล่าแล้วก็ลมทั้งในและต่างประเทศว่าอย่างไรนะฮะจากปัจจุบันกำลังผลิตมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ด้านโบรกปรับเพิ่มเป้าราคาเป็น 6.2 จากเดิม 5.8 เรามาดูสิกันกุลลงมาลึกมากนะครับปัจจุบันเนี่ยกราฟสวยแล้วนะ
ต้องบอกอย่างนี้นะฮะกราฟสวยแล้วถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นโซนนี้เนี่ยสามารถใช้ 3.18 เป็น Stop Loss ได้เลยไม่ได้ลึกมากนะครับสำหรับจังหวะนี้แนวต้าน 3.5 ถ้าชุดนี้มาจริงต้องเบรกก็เป้าหมายผมนะมีขนาดแบบ6บาทกว่าหรอกนะ4บาทก็พอเอาเป้าแรกก่อนนะอยู่ที่4บาทกราฟมาแล้วนะครับถ้าเล่นจังหวะนี้ก็ Stop Loss ได้เรื่องอยู่หรืออาจจะรอการย่อก่อนก็ได้ไปรอแถว 3.30 ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีบจ่อชงกองทุนใหม่แทน SSF ลุยลงทุนตลาดหุ้นเต็มสูบไม่งั้นนะสมาคมบลจ.สภาธุรกิจตลาดหุ้นไทยเตรียมส่งกองทุนช่วยลดหย่อนภาษีแทน SSF ที่จะหมดอายุในปี67ต่อรัฐบาลชุดใหม่เผยเน้นลงทุนในหุ้นคล้ายกับกองทุน LTFส่วนช่วงเวลาลงทุนจะอยู่ระหว่าง8ถึง10ปีผมละคิดถึง LTF นะจริงๆมันช่วยในเรื่องของเสถียรภาพของตลาดพอ LTF หายไปก็ทุกอย่างก็เหมือนกับสภาพคล่องมันก็ฝืดไปเลยนะครับมิ้นท์ครึ่งปีหลังโตแกร่งธุรกิจโรงแรมอาหารรุ่งอันนี้เห็นด้วยนะฮะไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโตแกร่งอันนี้ส่งโรงแรมอาหารขยายตัวรับฤดูกาลท่องเที่ยวโดยเฉพาะในยุโรปจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็เที่ยวบินนะครับหนุนพุ่งโรงแรมรุ่งย้ำรายได้รวมปีนี้โต 12-15% น่าจะโตแบบโหดๆกว่านี้นะเอาขอดูหน่อยนะมิ้นเนี่ยตึงผมบอกเลยว่าราคามันตึงนะฮะข่าวมันจะดีขนาดไหนก็ยังไม่น่าเล่นนะถ้าอยากรับก็รอสัก30บาทนะเอาแบบกลมๆเลย30บาทนะครับมีอะไรอีก BGC ออเดอร์ใหญ่จ่อลุยซื้อกิจการเพื่อโตบางกอกก๊าซนะครับแถวนี้น่าสนนะมันอยู่ใกล้แนวรับแล้วก็ Stop Loss อยู่ที่ 9.2 นะครับมิ้นท์อันนี้ไปแล้วสหรัฐเร่งดักคาร์บอนบ้านปูรุกหนัก CCUS นะครับตัวบ้านปูทำอะไรกับคาร์บอนเครดิตป่ะขอดูบ้านปูก่อนโอ้โหว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหลงไม่เกรงใจเขาลงไม่เกรงใจใครลงแบบนี้ไปทำฐานกันใหม่ข้างล่างกันเลยดีกว่านะครับถ้าหลุดโอ้ปากการด่านสุดท้ายนะ 8.55 ห้ามหลุดนะห้ามหลุดแม้แต่ไส้อ่ะบอกได้เลยนะฮะถ้าหลุดต้องไปทำฐานกันใหม่นะครับจังหวะซื้อเนี่ยไปอยู่ข้างล่างเลยครับ 8.10 ครับ LT ลุยกรีนแอร์พอร์ตต่างชาติหนุนบินคึกคักนะ LT ก็ไม่มีอะไรนะไม่หวือหวาอะไรมากนะครับราคาก็ทรงๆนะถ้าอยากจะรอจริงๆผมแนะนำว่าอาจจะ67บาทลงไปนะ CI กำไรติดปีกพุ่ง 2,000% เนี่ยน่ากลัวนะ CI 2,000% แต่ราคาไม่รับเลยนะครับตรงนี้เป็นชุดสะสมมองเป็นการสะสมได้แต่อย่างไรก็ตามห้ามหลุด Stop Loss 4.18แต่ละใครไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับรอให้มันพุ่งๆขึ้นมาก่อนเนาะ TM อวดงบครึ่งปีปั้นรายได้332ล้านลูกศูนย์ผู้สูงอายุนะครับสำหรับตัว TM ก็ยังคงเป็นนิวโลอ่ะยังไม่น่าสนใจปล่อยไปก่อนครับชีวายอดโอนแน่น978ล้านเร่งเครื่องดันผลงานฟื้นตัวนะครับชีปีหลังมีลุ้นพลิกกำไรตุนยอดรอโอนแน่น900กว่าล้านเกือบพันล้านนะย้ำเป้ารายได้แตะ 2.4 พันล้านเดินหน้าโอนยอดเข้าพอร์ตเร่งก่อสร้างแนวราบ700ล้านโอ้โหมีแต่ข่าวดีนะขอดูชีวาโอ้โหนี่แหละฮะไม่ได้เกรงใจกันนะครับชีวาไม่น่าสนนะฮะบอกได้เลยครับข่าวมายังไงก็ไม่น่าสนครับแต่ถ้าเกิดจะเน้นตามข่าวจริงก็เอาแนวรับ50ตังค์แล้วกันแต่ผมก็มองข้ามไปก่อนได้เลยนะครับ B8 มุ่งสู่เซต100มาดูครับตัว B8 โอเคอันนี้พอถูไถนะโซนแนวรับอยู่ที่40บาทอันนี้ชัดมากนะครับก็แนวต้านอยู่ที่49ชูวิทย์บุกสำนักงานก.ล.ต.หอบหลักฐานแฉแสนสิริเอาอีกแล้วนะฮะก็ติดตามกันไปนะครับผมไม่ได้อ่านเนื้อข่าวนะไปติดตามกันเอง BS ทะลุฟ้าโอ้ผมเพิ่งไปมาไปใช้บริการมานะฮะป่วยทะลุฟ้าจริงๆครับตัวนี้จริงๆเราดูมันตั้งแต่ข้างล่างเลยเนาะมันอยู่ในโซนของแนวรับอันนี้ก็ถ้ามาโซนนี้
ก็ต้องปล่อยผ่านแล้วล่ะครับมันไม่ทันแล้วเออแต่ถ้ามาเล่นจริงๆนะครับสต็อปลอสคือ250บาทนะก็ไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเรากันต่อเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะ DT Sen ตัวนี้ส่งมาดีมากดีจริงๆเราก็ยืนได้แล้วนะครับมาพร้อมกับวอลลุ่มดูทำเฟรม 5T เป็นไงสวยหยดย้อยนะครับปล่อยมันพักออกข้างไปก่อนนะ DT Sen นะหรือถ้าเล่นจังหวะนี้มันเสี่ยงเกินไปบอกตรงเล่นจังหวะนี้สต็อปลอสอยู่ที่ 1.48 ในทำเฟรม 5T ไม่แนะนำปล่อยให้มันพักออกข้างไปก่อนแล้วมีจังหวะการกลับตัวในทำเฟรม 5T ค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาติดตามให้ดูนะฮะถ้าเกิดติดสแกนอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับต่อด้วยตัว MGC ทำเฟรม Day เนี่ยหน้าตาคล้ายกันเลยกับ DT Sen นะครับแล้วก็ตรงนี้รอการพักตัวเหมือนกันนี่เริ่มพักตัวแล้วนะครับรอดูสัญญาณการกลับตัวใน5นาทีจะได้เหมือนกันน่าจะไปได้ดีทั้งคู่นะครับต่อด้วยตัว ARIP ในทำเฟรม Day ก็หน้าตาคล้ายกันเลยคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆตัวนะบอกเลยนะว่ายืนในลักษณะนี้ยืนแท่งเขียวยาวเนี่ยน่าสนใจมากนะครับใน 5T ตอนนี้แบบคือทุกตัวน่ะไม่ใช่เปิดตลาดมาใส่เลยนะใจเย็นก่อนรอการพักตัวก่อนใจป่ะรอให้มันพักตัวลงแล้วดูจังหวะการกลับตัวเช่นแบบนี้ให้มันพักตัวลงและเกิดการกลับตัวปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะมีจุดซื้อเลยโอเคไหมฮะรอพักตัวลงแล้วเกิดการกลับตัวนี่ให้มันมีสัญญาณการกลับตัวในทำเฟรม 5Tแต่ว่ามันจะต้องเกิดหน้าตาอย่างเงี้ยแต่ตำแหน่งมันคือข้างบนเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะครับพวกนี้ต้องจับตานะในทำเฟรม 5T คัมเวลตัวนี้เหมือนกันนะครับดูทำเฟรม Day ขึ้นมาแต่คัมเวลจะไม่สวยเท่าข้างบนนะเพราะว่ามันมีลักษณะของการย่อลงมาค่อนข้างลึกนะครับดูในทำเฟรม 5T เนี่ยก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะว่ามันแบบมันเลือกทางมากเลยแบบจะไปทางไหนดีว่าจะลงดีไหมหรือจะขึ้นดีนี่มันกำลังสู้กันอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าให้เลือกนะครับผมจะเลือกเฝ้า DT Sen MGC แล้วก็ ARIP มากกว่าเนาะเอาอันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับทำเฟรม Day มันมีลักษณะของทั้งเขียวยาวเหมือนกันแล้วก็ตัวโมชิก็เขียวยาวเหมือนกันแต่ว่าตัวโมชิเนี่ยอยากให้ดูในทำเฟรม Day มากกว่าแนวรับ53นี่ใช้ได้เลยนะ53 5375ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันย่อวันนี้แต่เป็นการย่อเพื่อไปต่อแนวต้านอยู่ที่58แล้วก็ WPH ตัวนี้ติดตามมานานเหมือนกันติดตามมาตั้งแต่4บาทกว่าแล้วก็ให้แนวต้านที่เท่าไหร่ 4.8 5บาทใช่ไหมตรงนี้มันถึงแล้วเอามาให้ดูนะว่ามันถึงแล้วถ้ามาไล่ตอนนี้อันนี้ถือว่าคุณไล่ราคานะคุณอาจจะโดนแบบตบหัวคว่ำเลยก็ได้นะอันนี้ต้องระวังนะครับแต่สำหรับใครที่รันมาตรงนี้จะเป็นจุดขายเทคโปรฟิตทำกำไรโอเคป่ะตัวถัดมาคือแจ๊สเนี่ยถึงแนวต้านระวังการย่อแต่ผมเชื่อว่าแจ๊สไปต่อนะมันจะตามข่าวกับแจ๊สอีฟนั่นแหละยังไงก็ไปต่อผมมองว่าถ้าเกิดใครจะเข้ามาเล่นในจังหวะนี้นะถ้าเกิดมองแนวรับ 1.75 นะเข้ามารับแถวๆนี้นะสต็อปลอสของคุณคือ 1.56 ห่างจากสต็อปลอสมากพอสมควรเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆนะครับหรืออาจจะรอย่อก่อนก็ได้ก็ค่อยว่ากันแต่ยังไงก็ตามถ้ามันทำหายขึ้นไปก็จะยกสต็อปลอสอยู่แล้วนะครับ PLT ตัวนี้สวยตัวนี้จะเหมือนกับ DT Sen แต่เป็น DT Sen ที่ยังไม่ได้พีคเนี่ยเอาไหมฮะเนี่ยฮะสิ่งที่ต้องระวังคือ PLT เนี่ยจะมี XD วันที่23 6 สตางค์ถามว่าเยอะไหมเยอะสำหรับ PLT เพราะว่าหุ้นตัวหนึ่งมันบาท8ตังค์เท่านั้นเองถ้าจ่ายปันผล6ตังค์ก็ลบ6ตังค์เนาะก็เลยประมาณบาทหนึ่งบาททวนๆต้องรอดูว่ามันจะมีแรงชูดได้ไหมในช่วงนั้นหรือจะชูดไปก่อน23ก็วันพุธนี้นี่เองก็มีเวลา 2-3 วันนะครับหรือถ้าเกิดไม่เล่นจังหวะนี้นะรอหลังปันผลถ้าปันผลไม่ได้ลงลึกเกินบาทหนึ่งผมว่าน่าสนใจแต่ถ้าปันผลลงลึกก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องอะไรมากนะครับต่อด้วย AH เนี่ยจะคล้ายๆกับตัวโมชินะครับตัวนี้ก็สวยนะครับมีการกลับตัวแล้วในขึ้นย่อยนี่กลับตัวชัดเจนแนวต้านคือ36บาทนะครับมองแค่ต้านใกล้ๆก็พอแล้วก็วานี่คนถามมาเยอะมากนะครับแบบว่าเฮ้ย5บาทแล้ว
5บาทมันคือจังหวะซื้อของเราหรือเปล่าวานี่เราไล่กันมาตั้งแต่ข้างล่างนะถ้าเกิดใครติดตามรายการคือมันมาไกลมากครับแต่ถามว่ามันจะไปต่อไหมผมเชื่อว่าไปต่อนะฮะมันไปต่อแต่พวกเราต้องระมัดระวังแหละเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดการเทคโปรฟิตขายทำกำไรได้อยู่แล้วเพราะมันมาไกลมากๆแล้วมันมาจาก2.80 บาทนะฮะตอนนี้มัน5 บาทนะมันมาแบบ 100% แล้วในระยะเวลา2 ปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้มากให้ตั้ง stop loss ที่ 4.8แต่ถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้น้อยให้ตั้ง stop loss ที่5 บาทถ้วนนะครับต่อมาคือเชดเป็นทรงที่แบบเปิดแก๊ปขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ไปแต่ตัวนี้สวยนะครับ stop loss เนี่ยวางไว้ที่ 1.87-1.89 ก็ได้แล้วก็แนวรับก็ใช้แถวนี้ก็ได้ครับ 2.04 หรือ 2.00 แถวนี้ก็ได้ลุ้นการชูต่อนะครับตัวนี้ผมลุ้นการเปิดแก๊ปอีกรอบนึงเลยนะครับก็คือแนวต้านก็จะอยู่ประมาณ 2.5 จนถึง 2.7 ถัดด้วยตัว TPI Polin นะครับจังหวะการเก็บสะสมเรียบร้อยมีการชูดเรียบร้อยอันนี้สมบูรณ์แบบนะแนวต้านถัดไปคือ 1.57 แต่ TPI Polin ถ้าเกิดเล่นนะต้องทำใจไว้ก่อนเพราะว่ามันช้าหุ้นมันช้าดูกราฟในเด็กก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันกว่าจะขยับขยื่นอ่ะใช้เวลานานพอสมควรนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับปิน4ก็อารมณ์ TPI Polin นั่นแหละแต่ว่าอาจจะเร็วกว่าหน่อยนึงเพราะว่าความหวีมันน้อยกว่านะครับตัวปิน4เนี่ยผมลุ้นขึ้นไปเทสที่ 4.78 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผ่านก็ลุ้นไปที่5บาทกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ Stop Loss จะอยู่ที่ 4.20 นะฮะโอเคจบลงไปแล้วใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับและตรงนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์นะสำหรับใครที่อยากจะดูคอนเทนต์ลับของช่องมันนี่ฮีโร่นะก็จะเป็นคอนเทนต์ของผมแล้วก็ของอาจารย์ออฟนะครับผมจะทำรายการสอนหุ้นทำรายการหุ้นดีราคาถูกนะครับลงไปหุ้นดีราคาถูกนี้น่าจะมี10 กว่าตอนละส่วนรายการสอนหุ้นนี้มี45 ตอนนะครับใครที่สมัครสมาชิกตอนนี้สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเลยแล้วผมก็อัปเดตให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมาชิกของเราก็สามารถดูคอนเทนต์พิเศษพวกนี้ได้ทุกวันแล้วก็อัปเดตให้ทุกวันนะครับใครสนใจกดสมัครได้เลยมันจะมีปุ่มสมัครที่อยู่ข้างล่างหรือใครหาปุ่มสมัครไม่เจอสามารถแอดไลน์กันเข้ามาถามได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคำถามเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับมีอะไรบ้างมันจะมีคำถามไหมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์เพื่อน SICT ประกาศงบแล้วกำไรน้อยกว่าที่คาดไว้ทำให้เทลงมาทำโลที่8บาทถ้วนหลังจากนั้นช่วงก่อนตลาดปิดมายืนที่ 8.35 ซึ่งเป็น stop loss หมายความว่า 8.35 คือโลเดิมใช่ไหมอาจารย์เพื่อนมองแนวโน้มยังไงต่อครับสำหรับตัวนี้เรามาดูครับถ้าดูยาวๆเนี่ยมันก็สวยนะเออเอาจริงดูยาวมันก็เป็นขาขึ้นอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันหลุด 7.9 ผมไม่ได้มองสต็อปลอสที่ 8.35 นะมองใช้จุดนี้ใช่ไหมเออใช้จุดนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามองแค่กรอบสั้นๆแค่เนี้ยยังไงก็ตามมันหลุดอย่างเงี้ยเนี่ยมันหลุดแล้วมันดึงกลับเนี่ยยังไงก็ต้องสต็อปอยู่แล้วนะไม่งั้นจะเป็นสต็อปทำไมใช่ไหมฮะแต่ว่าในกรอบเนี่ยฐานมันคือจุดนี้เนาะ 7.9 ถ้าเกิดหลุด 7.9 เนี่ยยังไงก็ต้องหนีครับจะหลุดไส้หลุดอะไรยังไงก็ต้องหนีแล้วก็ต้องไปรอมันสร้างฐานใหม่ก็คือข้างล่างเลยนะฮะขอแนวรับต้านและแนวโน้มเน็ตเบย์กับทริปเปิลไอเน็ตเบย์นี่น่าจะไซด์เวย์ยักษ์ป่ะขอดูยาวๆโอ้ไม่นะมันหลุดโลเนาะเพราะฉะนั้นชุดนี้ผมมองทำฐานนะครับถ้าหลุด 19.8 ก็บายบายแต่ไม่น่าจะหลุดนะส่วนตัว Triple I โอ้ Triple I นี้อาจจะนะอาจจะรอบใหม่อาจจะมาแล้วนะครับก็มาเร็วกว่าที่คิดนะผมคิดว่ามันจะลงไปกองข้างล่างนะแนวต้านจะอยู่ที่14จนถึง16บาทเลยนะครับในกรอบนี้แต่ถ้าเกิดใครเล่นเร็วมากๆนะครับวาง Stop Loss ที่ 11.8คอนแนนอมดิโต้โอดิโต้มาดีแล้วนะฮะถ้าเกิดเล่นโซนนี้ก็สต็อปลอสอยู่ที่ 28.50 นะครับ
ขอดูโฮมหน่อยครับมีสิทธิ์ไป 12.1 ไหมทุน10บาท30 12.1 รอบนี้มีโอกาสถ้าเกิดใครยังจำได้นะถ้าใครยังจำได้นะผมบอกแล้วว่าชุดพักกำลังจบลงไปแล้วและมันกลับมาตอนแรกบอกว่าชน10บาทแน่นอนมันก็ชนใช่ไหมและพักและรอบถัดมาเนี่ยรอบเนี้ยวันที่อะไรเนี่ยวันที่9ให้ไปย้อนดูคลิปของผมนะวันที่10เดือน8เพราะว่าเราจะอัปเดตช้า1วันใช่ไหมอย่างในคลิปเนี้ยที่ผมลงวันที่21เนี่ยมันอัปเดตล่าสุดมันก็คือวันที่18นึกไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยให้ไปดูคลิปวันที่10เดือน8นะครับผมจะบอกไว้ชัดเจนเลยนะว่ารอบใหม่มันมาแล้วมันสิ้นสุดการพักตัวแล้วแล้วมันก็กลับมาเลยเพราะฉะนั้น12เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับนี่เขาบอก 12.1 บวกลบช่องหนึ่งเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับ IVL เพิ่งเข้าเมื่อวาน 31.50 ตังค์ตั้งทิ้งไว้หลายวันแล้วน่าจะเด้งไหมครับไปรอรับข้างล่างน่าจะเด้งไหมเด้งครับแต่เป็นการเด้งเพื่อลงนะเพราะฉะนั้นระวังนะต้องรีบนะครับต้องรีบกระจายของนะครับสิริกับ XPG แนวโน้มเป็นยังไงสิริเนี่ยฐานโอเคอยู่นะครับจุดตรงนี้วางสำรองไว้ที่ 1.77 ก็ได้ส่วน XPG นี้น่าจะกลับตัวไปเลยนะ XPG กลับตัวแล้วนะครับก็ลุ้นไปชนต้าน 1.6-1.7 เลยนะครับอันนี้น่าจะไกลโอเคอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็มาแบบเหนื่อยๆนะขออภัยนะอาจจะพูดถูกพูดผิดอาจจะพูดชื่อหุ้นถูกพูดชื่อผิดอันนี้ก็ไม่รู้แล้วนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย